แต่พลโททวีภูลริมสาครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนออกมาแฉไทม์ไลน์การหนีทหารของนายจิรัตน์ทองสุวรรณ สส.ฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลหนีเกณฑ์ทหารและตั้งข้อสังเกตว่าปลอมแปลงเอกสารสด.43หรือไม่เข้าทางบรรดาคู่ปรับพรรคก้าวไกลด่าหน้าออกมาขย่มซ้ำแถมยังแฉอย่างต่อเนื่องว่ามีจิรัตน์2ล่าสุดเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรตั้งคำถามพร้อมใบชื่อ2 สส.กทม.ก้าวไกลเป็นนักเรียนนอกตั้งแต่เด็กไม่ได้เรียนรอดอได้จับใบดำใบแดงเกณฑ์ทหารหรือไม่ทุกคนคะพี่แบงค์และพี่ลีสส.กทม.พรรคก้าวไกลทั้ง2คนเป็นลูกผู้ชายและเป็นนักเรียนนอกตั้งแต่เด็กไม่ได้เรียนรอดอหนูอยากรู้ว่าพี่ทั้ง2เกณฑ์ทหารและจับใบดำใบแดงยังไงคะช่วยแชร์เรื่องราวบอกน้องๆผู้ชายจะได้เป็นตัวอย่างไม่ต้องหนีเกณฑ์ทหารและใช้สด.43ปลอมแบบพี่ลักแกงด้วยค่ะใครอยากเห็นใบสด.43ของทั้ง2คนกดค้ำเป็นกำลังใจให้พี่เขาด้วยสำหรับสส.กทม.ก้าวไกลที่เพจพูดถึงทำให้ชาวเน็ตในโซเชียลคอมเมนต์กันไฟลุกต่างพากันใบ้ชื่อว่าเป็นใครมีชาวเน็ตใบ้ชื่อว่าเป็นคนที่ไหมนายสุพนัทมีนชยนันท์สส.กทม.ซึ่งมีชื่อเล่นว่าแบงค์นักธุรกิจมีศักดิ์เป็นหลานนายวิชาญมีนชยนันท์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข2สมัยและใบ้ว่านายสิรินทร์สงวนศิลป์สส.กทม.มีชื่อเล่นว่าลีเป็นลูกชายของนายสมนึกสงวนศิลป์และนางสสมุนสงวนศิลป์เจ้าของธุรกิจโชว์รูมรถยนต์ฮอนด้าปิ่นเกล้ากรุ๊ปเป็นต้นดังนั้นต้องจับตาว่าวันนี้สส.พรรคก้าวไกลที่เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรจะมีใครออกมาตอบโต้กันบ้างแน่นอนว่าประเด็นนี้เกณฑ์ทหารและปลอมไปสด.43ถูกบรรดาเพจดังทางการเมืองรุมถึงงัดหลักฐานขึ้นมาตอบโต้เพราะนายจิรัตน์ตีลังกายืนยันว่าใบสด.43ที่โชว์สื่อเป็นของจริงและได้มาอย่างถูกต้องในขณะที่กองทัพกลับระบุว่าไม่พบต้นขั้วใบสด.43ที่เป็นชื่อใหม่ของนายจิรัตน์ทำให้บรรดาขาประจำด่าหน้ากันออกมาสาวไส้พรรคก้าวไกลอาทินายแทนคุณจิตอิสระอดีตสส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์นายนิยมนพรัตน์หรือเคสามถุยและนายทันกวินรัตน์วัดอังกูลหรืออาจารย์ทันขย่มจิตรัตให้พ้นเก้าอี้สสนายทันกวินกล่าวว่าข้อกฎหมายกำหนดไว้ว่าหากไม่เข้าไปตรวจเลือกทหารต้องได้รับโทษจำคุกและเมื่อได้รับโทษจำคุกแล้วจะต้องเข้ารับราชการทหารดังนั้นสิ่งที่นายจิตรัตระบุว่าเมื่อไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกแล้วเสียค่าปรับและเข้าไปจับฉลากได้ถือว่าเป็นการพูดข้อกฎหมายอันเป็นเท็จและเมื่อนายจิรัตน์ได้รับคำพิพากษาของศาลและได้รับโทษจำคุกแล้วจะไม่มีการจับใบดำใบแดงนี่ถือว่าปลอมแปลงเอกสารซึ่งกำลังประสานกับกองทัพเพื่อดำเนินคดีอาญากับนายจิรัตน์ต่อไปส่วนนายแทนคุณกล่าวว่าเมื่อนายจิรัตน์เป็นส.ส.กระบวนการจริยธรรมคือถอดถอนและถ้ามีความผิดในการโกหกปลอมแปลงเอกสารหลอกลวงประชาชนจะส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อยื่นถอดถอนและยื่นคดีอาญา